สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ Reviews All นะครับอันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการลงโปรแกรม SPSS นะครับเดี๋ยวจะมีคนสงสัยว่าโปรแกรม SPSS คืออะไรนะฮะก็คือโปรแกรมวิเคราะห์สถิติต่างๆนะครับโอเคไว้สำหรับเมื่อสมมติว่าเราทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยเราต้องวิเคราะห์สถิติใช่ไหมครับโอเคเนี่ยก็คือโปรแกรมวิเคราะห์นะฮะง่ายๆวิธีการใช้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือผมจะไม่ได้จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้แต่ว่าจะมาสอนเกี่ยวกับการติดตั้งนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือไอตัวโปรแกรม SPSS นี่นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ใต้ YouTube นะฮะเดี๋ยวเราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับโอเคพร้อมแครกเลยนะฮะพร้อมเป็นตัวแทนเลยนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่น23นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดณปัจจุบันนี้นะครับโอเคอันดับแรกก่อนที่เราจะติดตั้งเราในเครื่องเราจะต้องมีโปรแกรม Java ก่อนนะครับถ้าเรามีแล้วก็ไม่ต้องติดตั้งถ้าเราไม่มียังไม่มีก็ต้องติดตั้งโปรแกรม Java ก่อนนะครับนั่นก็คือเข้า Google ก่อนนะครับเข้า Google นะครับโอเคแป๊บเดี๋ยวเข้า Google แป๊บเข้า Google เสร็จเราพิมพ์ Java นะครับโอเคกด enter แล้วก็เราเลือกที่ดาวน์โหลดฟรี Java software นะครับโหลดฟรีนะไม่มีไวรัสนะแล้วก็คลิกที่ agree ฮะแล้วก็ start ดาวน์โหลดเลยนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เรา open เลยละกันนะครับติดตั้งเลยนะฮะโอเค install เลยนะครับตรงนี้เว็บเบราว์เซอร์แล้วก็ปิดไปก่อนนะครับ ติดตั้งฮะไม่ได้นานอะไรนะแป๊บเดียวนะครับประมาณไม่ถึง1นาทีนะ15วิแล้วอันนี้สำหรับคนที่ในเครื่องยังไม่มีโปรแกรม Java นะครับสำหรับมีแล้วก็ไม่ต้องใส่นะฮะไม่ต้องลงนะครับถ้ามีแล้วแป๊บเสร็จหรือยังเดี๋ยวรอแป๊บนะโอเคนะครับถึงตรงนี้เสร็จเราติ๊กถูกออกนะฮะอย่าติ๊กนะฮะติ๊กถูกออกแล้วก็กด next นะฮะแล้วก็รอนะครับกำลัง installing นะฮะแป๊บเดียวโอเค you have successfully installed Java ติดตั้ง Java เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดปิดหลังจากนั้นก็คือเรามาดูตัวโปรแกรมนะครับลิงก์ผมบอกแล้วเมื่อกี้ว่าผมจะวางใต้ YouTube นะครับถ้าใครอยากจะสนใจอยากจะเก็บติดตั้งไว้ในคอมก็ดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับโอเคอันดับแรกเราได้ไฟล์นี้มาแล้วแล้วก็ทำการแตกไฟล์นะครับกดคลิกขวาทีนึงแล้วก็กดที่ extract here นะครับแป๊บโอเคหลังจากแตกไฟล์เสร็จเนี่ยคือไฟล์ที่เราแตกไฟล์เมื่อกี้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยนะฮะเปิดมับจะเจอ1ไฟล์กับ1โฟลเดอร์นะครับในนี้ก็คือไฟล์คีย์ก็คือเราต้องกรอกคีย์เข้าไปเนี่ยเราต้องดูที่ในโฟลเดอร์ก่อนนะฮะไปเลือกที่โฟลเดอร์เซตอัพนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็เราเลือกที่อันนี้ฮะเซตอัพดูข้างหลังเป็นแอปพลิเคชัน 1276KB นะครับอันเนี้ยกดที่นี่ครับดับเบิลซ้ายนะดับเบิลคลิกนะฮะคลิกซ้ายดับเบิล2ทีนะครับปังๆแล้วก็กด yes นะครับแล้วก็รอนะครับตรงนี้กด next นะฮะตรงนี้กด next ไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ I accept นะฮะกด next แล้วก็อันนี้ตั้งชื่ออะไรใครจะตั้งแบบบริษัทโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่นะฮะส่วนผมอันนี้เพียวๆนะฮะพินนะฮะโอเคแล้วก็กด next นะฮะตรงนี้เป็นภาษาเพิ่มเติมนะครับไม่ต้องฮะเป็นภาษาอังกฤษ default อยู่แล้วนะครับภาษาไทยไม่มีนะครับโอเคกด next แล้วก็ตรงนี้กด next นะ
แล้วก็อันนี้กดโนนะฮะโอเคนะครับแล้วก็กดได้แล้วก็ส่วนตรงนี้ใครจะติดตั้งไดรฟ์ไหนก็ติดตั้งในส่วนผมจะติดตั้งไดรฟ์ C นะครับโอเคกด next แล้วก็กด install นะครับแล้วก็รอแป๊บเดียวนะฮะแต่บางทีมันไม่แป๊บเลยสิแต่แป๊บนะโอเค please wait นะรอ this may take several minutes มีครับรอนะครับแป๊บเดียวประมาณ1นาทีนะฮะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนถามว่าคีย์จะใส่ตอนไหนเดี๋ยวหลังจากที่เขาอินสตอลเสร็จเราต้องใส่คีย์นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอันนี้บอกเลยเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับโอเคนะฮะตรงนี้ให้คลิกนะฮะคลิกนะฮะคลิก here to register เรา register เลยนะครับเพราะเรามีคีย์อยู่แล้วนะครับกดโอเคนะครับกดโอเคปั๊บคลิกด้านข้างบนนะฮะคลิกข้างบนนะฮะ license my product now นะฮะกด next นะฮะแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็คือเขาให้ใส่โค้ดนะฮะก็คือเราเอาจากคีย์ตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาเลยนะครับคีย์อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยทั้งแถบเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็กด copy นะฮะแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับนี่นะครับมาวางเสร็จแล้วก็กด next นะฮะโอเค success process or code นะฮะโค้ดสมบูรณ์นะครับกด next นะฮะกด finish นะครับอันนี้ปิดไปก่อนอันนี้เดี๋ยวปิดไปก่อนอันนี้เขาถามว่าติดตั้งเสร็จเราจะรีสตาร์ทหรือเปล่าถ้าจะไม่รีสตาร์ทกด no ถ้ารีสตาร์ทกด yes นะฮะถ้ารีสตาร์ทมันก็ดีนะครับแต่สำหรับผมกำลังอัดอยู่ก็กด no อย่าเพิ่งรีสตาร์ทนะครับโอเคนะฮะนี่ก็เสร็จนะครับเสร็จปั๊บเราก็มาดูเลยนะฮะอยู่ตรงไหนนะ All apps นี่นะครับนี่นะครับเปิดดูหน้าตาเลยนะว่าหน้าตาเป็นยังไงโอเคนี่ก็คือหน้าตาโปรแกรม SPSS นะฮะเวอร์ชันล่าสุดนะฮะเวอร์ชัน23นะครับสำหรับวิธีการใช้ยังไงก็ถามพี่ผมได้ฮะ2คนนะฮะพี่ยูกับพี่กูนะครับยูพี่ยูก็คือพี่ YouTube นะฮะพี่กูหมายถึงพี่ Google นะครับ อย่าลืมวันนี้หลังจากดูแล้วอย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดไลค์คอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคนะฮะสำหรับวันนี้นะครับบาย